รรยากาศจุดนี้เกิดขึ้นในวอชิงตันดีซีนะคะเมืองหลวงของสหรัฐแถบจอร์จทาวน์ที่เป็นย่านที่มีชื่อเสียงของเมืองเนี่ยคนออกมาเล่นน้ำกันทุกเพศทุกวัยนะเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดีส่วนสาธารณะน้ำพุจุดต่างหลายคนออกมาคลายร้อนแบบนี้เพราะว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอากาศร้อนเนี่ยทะลุ36องศาเซลเซียสไปแล้วซึ่งวอชิงตันดีซีก็เป็นเมืองนึงที่อยู่ภายใต้คำเตือนเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดในแถบตะวันออกของสหรัฐที่ตอนนี้กระทบประชาชนรวมมากกว่า100ล้านคนบอสตันแมสซาชูเซตส์เองกับอีกหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นบัลติมอร์ฟิลาเดลเฟียเมื่อวานเนี่ยอากาศเขาบอกว่าร้อนแตะ38องศาเซลเซียสถ้าไปดูฟิลาเดลเฟียทางการนี่เตือนว่าอากาศร้อนพร้อมกับความชื้นสูงในช่วงนี้อาจจะทำให้ดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่คนเราจะรู้สึกได้จริงๆเนี่ยพุ่งสูงกว่า41องศาเซลเซียสซึ่งอันนี้ก็ถือว่าร้อนกว่าอุณหภูมิที่เขาวัดได้จริงส่วนถ้าไปดูรัฐที่ห่างไกลออกไปหน่อยอย่างไอดาโฮมอนแทนากับไวโอมิงเนี่ยมีรายงานอากาศร้อนอยู่ประมาณ32องศาเซลเซียสขึ้นไปตัวเลขฟังดูอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้ของปีเนี่ยดูค่าเฉลี่ยแล้วถือว่าร้อนกว่าปีอื่นๆร่วมๆ6องศาเซลเซียสด้วยกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐคาดว่าอากาศร้อนจัดจะเคลื่อนเข้าปกคลุมแถบรัฐเนบราสกากับแคนซัสต่อไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ